สนุกสนานกับคุณบัวขาวบัญชาเมฆนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านเป็นคนไทยที่เรามีความภาคภูมิใจนะคะเด็กไทยคนหนึ่งซึ่งอยู่ต่างจังหวัดแต่ต่อสู้จนมีชีวิตที่รุ่งเรืองแล้วก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้ต้องถามนะคะคำถามแรกเลยสาวๆฝากถามสาวๆฝากถามผมคำถามไฮไลท์ก่อนเลยแหละครับสาวจริงสาวจริงครับสาวจริงใช่ไหมครับครับผมเขาถามว่าถามว่าไงครับโสดหรือสมรสแล้วโอ้โหคำถามมีเมียยังมีเมียยังที่เขาถามเดี๋ยวคือมารายการนี้เขาเพื่อมาถามอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่เอ๊มันเขาต้องรู้ข้อมูลบางอย่างของตัวคุณก่อนไงก็ถึงจะถามเรื่องต่อๆไปได้เรื่องนี้สำคัญมากเหรอครับครับประเด็นหลักเลยใช่ไหมประเด็นนี้ก่อนเลยแล้วเป็นคำถามแรกเลยใช่ไหมครับใช่ครับเออตอบยากอ่ะหรือตอบยากมากเลยนะครับครับลังเลอยู่ว่ามันลังเลอยู่จะตอบว่าตอบอย่างนี้เดี๋ยวทันนี้กระทบอย่างนี้นั่นตอบอย่างนู้นเดี๋ยวมันกระทบอย่างเงินเอาเป็นว่าอย่างดีกว่าโอเคเป็นอันรู้กันว่าแบบนี้มีแล้วค่ะว่าถ้าไม่มีนะจะต้องรีบบอกเลยว่าไม่มีแต่ว่าบัวขาวเนี่ยแฟนเยอะพอมีแล้วก็บอกว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรนี่ก็ถือว่าเจ้ากันเจ้ากันถือว่าปกติมีหลายที่มั้งนะคือสาวต่างชาติจะชอบมากนะฮะทั้งสาวจีนสาวญี่ปุ่นใช่ไหมคะอย่าพูดอย่างนี้สาวไทยก็มีสาวไทยก็มีสาวไทยก็มีชอบมีทุกชาติมีทุกชาติฝรั่งก็มีพูดถึงเออก็มีทุกสาวอะไรเงี้ยครับน่าจะดีกว่าสาวทุกประเภทเลยครับประเภท1 2 3ได้หมด5ก็ได้ครับจริงเหรอจริงนะครับคนจังหวัดอะไรผมเหรอครับผมเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ครับสุรินทร์ครับค่ะเป็นคนจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็เข้าในวงการมวยยังไงคะวงการนะครับจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจเข้านะก็มันเข้าเองครับก็ไม่ได้ตั้งใจเขาคือไม่รู้จะเข้ายังไงเพราะรู้จักว่าต่อยมวยเออต่อยก็มีคนรู้จักก็ไม่รู้ว่าเข้าตอนไหนเหมือนกันคุณเริ่มต่อยมวยตอนกี่ขวบ7ขวบ7ขวบทำไมเริ่มต่อยอ่ะมันทำไมเริ่มต่อยมันรู้สึกว่ามันเด่นดีอ่ะเพราะว่าพอขึ้นมาบนเวทีเนี่ยแค่ยังไม่เข้าในเวทีเลยมานั่งตรงนี้รู้สึกเด่นแล้วไงถึงจะยิ่งเข้าในเวทีต่อยมีคนเชียร์โอ้ฮาวฮาวเฮ้ยเตะเตะต่อยมันเด่นตรงนั้นอีกถ้ายิ่งชูมือชนะยิ่งเด่นเข้าไปอีกเลยนะมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะอยากจะขึ้นน่าจะมันน่าจะเด่นเวลาเราชนะมีคนเชียร์มีคนเฮฮาสนุกปาร์ตี้เชียร์เรามันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะลองดูครับมันคือความเย้ายวนที่คุณไปเห็นคนอื่นเขาต่อมันเย้ายวนอยากเป็นอย่างนั้นบ้างอยากเป็นอย่างนั้นบ้างอยากเป็นคนที่อยู่บนเวทีมั่งอะไรครับแล้วพี่เริ่มต้นยังไงล่ะครับถ้าอย่างนั้นก็ไปเรียนพอไปดูครั้งแรกไปดูก่อนนะครับพอไปดูไปเห็นไปเจอเพื่อนๆเขาขึ้นไปชกกันเฮียก็เลยแบบเกิดเดียวหยวนอย่างที่พี่พูดนะครับก็เลยแบบเฮ้ยกลับมาก็เลยแสวงหาตัวเองเฮ้ยพอแสวงหาก็เลยเขาทำยังไงนะครับก็เลยไปขออาจารย์หรือว่าเพื่อนบ้านแล้วก็ซ้อมพอซ้อมเสร็จก็เอ๊ะมันก็ไม่มีอะไรเยอะก็เลยเอาอะไรนะบ้านผมเขาเรียกกระสอบปุ๋ยขี้แกบขี้แกบเออไม่ใช่ขี้เลื่อยภาษาไทยก็เรียกขี้เลื่อยใช่ป่ะขี้เลื่อยใส่ถุงปุ๋ยแล้วก็มัดใต้ต้นมะม่วงที่บ้านนะครับก็มาเตะพอเตะได้ประมาณสักเกือบเดือนนะครับก็เลยได้มีโอกาสซึ่งก็เป็นงานทั่วไปที่ที่บ้านเขามีงานมวยขึ้นมาก็เลยได้มีโอกาสไปประกบคู่มวยได้โชควันนั้นพอชกเสร็จนะครับพอได้ชกแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอย่างที่คิดชนะสิวันนั้น มันต้องชนะดิได้ชกแล้วมันบอกเป็นแต่แซ่บ พอได้ชนะครั้งแรกก็เลยได้ใจติดใจเลยติดใจขึ้นมาตั้งแต่นั้นประมาณ7 8ขวบประมาณนั้นช่วงนั้นก็เลยไม่รู้เขาเรียกเข้าวงการหรือเปล่าก็เข้าแล้วนะก็ถือว่าเป็นนักมวยชื่อดังนะตอนแรกก็เป็นนักมวยไทยชื่อดังอยู่มากมายทีเดียวแต่นี้ก็บอกว่าตอนนี้ค่ะคือต้องขอแอบเล่านิดนึงครับพี่เคยมีประสบการณ์อยู่กับค่ายมวยเด็กๆครับที่อีสานนะที่กาฬสินธุ์คือจะมีเด็กตั้งแต่เล็กๆเลยกาฬสินธุ์อำเภอสมเด็จครูสอนชื่อครูแกรบนะครับครูจำครูได้ด้วยกาฬสินธุ์ก็พูดอะไรกันครับพูดภาษาอะไรกันอำเภอสมเด็จเขาก็พูดภาษาลาวภาษาลาวภาษาไทยอีสานนั่นแหละคนลาว
คนลาวชอบไหมล่ะชอบคนลาวคือกันมักยูมักยูครับอย่างนี้ค่ะคือเด็กเนี่ยพอไปเรียนนะฮะกลับมาแล้วเนี่ยทำกันบ้านเสร็จปุ๊บกินข้าวนะซ้อมมวยก่อนแล้วค่อยกินข้าวก็มาซ้อมมวยแล้วก็มานอนพักในค่ายที่เราช่วยกันสร้างจากวัสดุที่พอมีแล้วก็ครูเขาก็มาสอนวัสดุนี่ขี้เกียจเหมือนผมไหมขี้เกียจเหมือนอยู่แล้วก็เช้าก็จะมีตั้งแต่เช้ามืดเลยตื่นขึ้นมาซ้อมแล้วก็หนึ่งในเด็กคนนั้นก็ได้เป็นแชมป์นะโอ้ได้แชมป์ด้วยถือว่าโบวี่เนี่ยก็เลยคิดถึงไงนะทีนี้ต้องถามความสำเร็จละตอนนี้เป็นทหารด้วยใช่ไหมคะอ๋อครับตอนนี้ก็ครับเป็นสิบตรีสมบัติเป็นชาวเมฆนะครับติดหน่วยรักษาดินแดนอยู่นะครับได้รับราชการรับราชการอยู่นะฮะแล้วก็ช่วยในเรื่องราชการประจำพันให้กับกองทัพอยู่ครับผมนะฮะครับถือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตตั้งแต่ที่เรารู้จักเป็นนักมวยมาต่อยเควันโอ้ดังมากทั้งโลกรู้จักมาถึงวันนี้เนี่ยเราลัดข้ามมาเลยความสำเร็จในชีวิตนี่จริงๆแล้วไอ้สิ่งที่ได้มาทั้งชีวิตนี่มันคาดหมายไว้ขนาดนี้ไหมก็จริงๆแล้วนะการคาดหวังที่สำหรับผมมันเลยนิดนึงในเรื่องความคาดหวังเลยความคิดของผมเพราะหนึ่งตอนนั้นคือในส่วนตัวผมคือได้มองว่าเอ้ยอยากจะเป็นคนที่เขาออกทีวีนะครับคือได้ดูทีวีเขาออกทีวีได้แชมป์ตามทีวีอะไรต่างๆช่อง3ช่อง7นะครับก็ได้ดูพอได้ดูอยากจะเป็นอย่างเขาพอเป็นอย่างเขาเฮ้ยได้แชมป์พอเราได้มีโอกาสพอได้แชมป์มันก็ต่อยอดมาพอได้แชมป์เราก็ได้เดินได้ต่อยอดไปเมืองนอกได้เข้าระดับสู่สากลครับจนคนไม่เฉพาะแค่ประเทศไทยนะครับคนต่างประเทศก็รู้จักขึ้นมาครับทีนี้ประสบความสำเร็จขนาดนี้แล้วมีค่ายมวยด้วยนะฮะแล้วก็มีของขายด้วยสิ่งสำคัญข้อสำคัญที่เชิญคุณบัวขาวมาเนี่ยก็เพราะอยากถามว่าเงินทองที่มีเนี่ยคือเราก็เป็นห่วงกันใช่ไหมฮะครับผมว่าไม่อยากให้เจอเหมือนอย่างรุ่นพี่ในอดีตซึ่งเสียหายไปกับเงินทองเพราะไม่ดูแลคุณโบขาวดูแลเงินทองตัวเองยังไงบ้างอ่ะเห็นบอกใช้วันละ 5,000 เอ้ย 1,000 เอ้ยเดือนละเดือนละ 5,000 ใช่อู้มันพอใช่ที่ไหนเดือน 5,000 อ่ะงั้นแปลว่าข้อมูลนี้ไม่ถูกจริงๆแล้วยังไงครับใครเขียนข้อมูลมาเนี่ยเขาพิมพ์มาให้ข้างๆนี่อาจารย์สมจินนี่ไม่พอเดือนเท่าไหร่ครับปกติครับคือจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ประจําก็จริงๆแล้วก็เราก็มีหน้าที่รับผิดชอบนะครับอย่างเช่นนักมวยในค่ายนะครับมีการเดินทางไปชกหรือว่าอะไรก็ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอ๋อส่วนตัวกินใช้ส่วนตัวกินใช้จริงๆมันก็ไม่จำกัดนะครับถ้าเกิดว่าเราเดือนไหนหรือว่าช่วงระยะเวลาไหนเราได้เก็บตัวเราไม่ได้ใช้อะไรเลยมากนะครับแล้วก็มีแทบไม่ได้ใช้ก็มีเพราะหนึ่งทางค่ายเขาก็ออกให้นะครับเราก็เป็นนักมวยใช่ไหมเขาก็ออกให้ค่าใช้จ่ายค่ากินค่าบำรุงนักมวยเขาก็ออกให้เราก็ไม่ได้ออกไปไหนเพราะเราเก็บตัวอยู่ในค่ายไม่ได้ออกไปไหนอยู่แล้วครับแล้วจริงเป็นคนใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายไหมถือว่าสุรุ่ยสุร่ายไหมก็มีบ้างนะครับมันต้องมีอยู่แล้วว่าถ้าเกิดพอเราได้เงินมานะครับสมมติว่าเราดึงมาเป็นก้อนอย่างเงี้ยคนไม่เคยได้เงินมันต้องเคยเจอเงินอยากเจอของเจอสิ่งที่เราอยากได้มันก็ต้องมีมั่งใช่ไหมครับเฮ้ยยั้งใจไม่อยู่มันก็บุบบุบบุบพอหมดอ้าวหมดแล้ววะจะถอนใจตัวเองมันก็มีมากแต่ว่าสิ่งที่เราพอภูมิใจแต่ว่าเราก็ยังมีแบ่งปันสัดส่วนไว้อยู่นะครับคนที่ใช้เงินที่เราใช้พอเรามาแบ่งที่ใช้ครับมันไม่ยั้งแต่ว่าหมดตรงที่ใช้นะครับแต่สิ่งที่เราเหลือก็คือเราจะยังเก็บตรงที่แบ่งไว้งั้นจริงๆก็ความหมายก็คือถ้าคือใช้เก็บก่อนใช้ใช่ไหมใช่ครับการส่วนไว้แล้วนี่เป็นนิสัยที่ส่วนตัวไว้ตรงนี้ใช้ได้คล่องก็เลยเอามาใช้เพราะอย่างที่ผมบอกปุ๊บๆๆหมดโอ้ยหมดแล้วก็อันนั้นก็หมดไปไม่เป็นไรแต่เหลือยังเหลือตรงนี้อยู่ก็ยังดีอะไรอย่างนั้นแล้วเงินที่เหลือนะคะเงินที่เหลือเนี่ยตอนนี้รู้อยู่ไหมไม่ถามจำนวนนะครับแต่ถามว่ารู้อยู่ไหมว่าคุณมีเงินเหลือเท่าไหร่แล้วมันอยู่ที่ไหนเก็บไว้ยังไงเก็บไว้ที่ไหนก็มีที่เก็บนะครับมีคนช่วยเก็บก็เก็บดีใจล่ะฮะเก็บดีใจเก็บพอดีผมมีทีมงานนะครับอย่างดีผมมียังมีทีมงานมีสัตว์เป็นส่วนที่เขาแบ่งไว้เก็บไว้ออมไว้ให้อะไรต่าง
เราเคยไปดูบ้างไหมว่าเขาออมไปเท่าไหร่ก็ดูใช่ครับยังเหลืออยู่ไหมไม่มีแต่เห็นแต่ตัวเลขอ่ะครับก็เหลือครับก็เหลือเขาสามารถที่จะใช้ได้ตลอดเวลาเหมือนกันครับยับยั้งชั่งใจอารมณ์เวลาอยากใช้เงินยังไงยับยั้งชั่งใจได้มาเอาล้านหนึ่งปั๊บทำอะไรรู้ไหมรู้เงินเข้ากระเป๋าล้านหนึ่งรู้ป่ะโอ้เข้าล้านหนึ่งที่กระเป๋าเนี่ยล้านหนึ่งจริงๆกระเป๋านี้ใส่ล้านหนึ่งไม่หมดแน่นอนเชื่อผมในล้านหนึ่งบูบใส่นี้ไม่หมดต้องแบ่งบูบนี่ก็ไม่หมดมันก็ต้องบูบเซฟนู่นบูบคะแนนเท่านี้มันถึงหมดก่อนเลยใช่ครับถ้าบูบทีเดียวกระเป๋านี้ใส่ไม่หมดหรอกนี่นิดเดียวเองไม่หมดกระจายที่เก็บนี่ดีเวอร์ซิฟิเคชั่นใช่ครับนั่นคือวิธีที่คุณใช้อยู่ตอนนี้มันทำให้พอมีสตังค์เหลือครับผมแล้วก็เลยเอาสตังค์ที่เหลือนี่มาเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนธุรกิจได้ปะธุรกิจทำอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้จริงๆตอนนี้ผมก็มีธุรกิจของค่ายมวยนะครับค่ายมวยตัวนี้ก็เราเปิดเพียงไม่เฉพาะแค่มวยนักมวยอาชีพที่เราไปชกนะครับตัวนี้เราก็เปิดโอเพ่นที่ให้ชาวต่างชาตินะครับมาฝึกซ้อมแล้วก็เสียค่าซ้อมหรือว่ามีที่พักอาศัยเปิดห้องพักตรงนั้นด้วยครับผมก็เหลือคำถามสุดท้ายสุดท้ายแล้วจะถามว่าคิดว่าตัวเองเกษียณสมมุติไว้สัก60ปีอะไรเงี้ยนะฮะพอเกษียณแล้วมันจะชกมวยยังไงไหวแล้วเตรียมการเผื่อเกษียณไว้อย่างไรคะเออใช่ครับเกษียณก็ชกมวยที่ไหนวะก็ไม่ไหวไงเกษียณแล้วก็ชกมวยไม่ได้อยู่แล้วเออแล้วจะทำอะไรกินก็ยังจะบอกเมื่อกี้ยังมีค่ายมวยอยู่ไงเขาเตรียมการมาแล้วนี่พูดไม่ดีมันชกหน้าแน่เลยเนี่ยก็บอกเมื่อกี้ยังมีค่ายมวยมีเปิดห้องชักคนต่างชาติมาซ้อมเสียค่ายังบอกอยู่เมื่อกี้เงี้ยอ๋อเปิดตลาดไม่ต้องคิดอะไรมากเลยทำไมมันโง่งี้เนาะเตรียมมาแล้วเตรียมมาแล้ววางแผนแล้วคิดถึงวันที่จะหยุดชกแล้วว่าคิดถึงอยากหยุดชกแต่ว่าจริงๆแล้วผมเรียนมาทางมวยก็สงสัยก็จะไม่ได้ไปไหนมาไกลก็ยังฝึกซ้อมยังถ่ายทอดวิชานะครับให้กับชาวต่างชาติแล้วก็รุ่นน้องสืบต่อไปนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปทำการแข่งขันต่อไปตรงนี้อาจจะเป็นอย่างนี้มากกว่าเพราะเราได้เรียนมาเกี่ยวกับทางด้านศิลปะทางนี้อยู่แล้วครับสวยมากนะครับค่ะสวยถ้าเขาสวยคือเห็นดูแล้วก็แรงคมด้วยนะฮะจะได้เดี๋ยววันนี้จะโชว์ให้ไต่ก้านคอพี่โจดูหน่อยครับผมก็จะโชว์ครับวันนั้นก็ได้แล้วต้องขอบคุณคุณบัวขาวบัญชาเมฆในวันนี้มาที่ให้เกียรติเรามานะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสนุกมากเลยนะคะสำหรับไทยไฟครั้งที่2ในปีนี้ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นบัวขาวนะคะหรือว่าบัวหลวงเนี่ยไฟกันรอบนี้เนี่ยไม่มีใครแพ้ใครกันเลยทีเดียวนะคะส่วนใครที่อยากจะติดตามบรรยากาศเต็มๆแล้วก็ลองไปเซิร์ชดูได้นะคะในรายการ Money Forum ออกอากาศทาง Money Channel นั่นเองแต่วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามเรื่องราวดีๆกับรายการเงินทองไม่ต้องเครียดกันใหม่ที่น่ารักทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยโครงการอิสระ Correction สาธร Prestige Private Residence